นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาตินันทชาดกเมื่อฤดูฝนย่างกรายมาถึงพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็อยู่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติมิได้ออกเที่ยวจาริกที่ใดๆได้ดังปกติเป็นเวลานาน3เดือนครั้นวสันตฤดูผ่านพ้นภิกษุในพระเชตวันมหาวิหารก็พร้อมที่จะเดินทางออกไปเผยแผ่พุทธธรรมดังที่เคยกระทำต่อเนื่องกันมาอีกครั้งพระสารีบุตรเถระอัครสาวกของพระพุทธศาสดาก็เช่นกันปรารถนาแรกเมื่อผ่านพรรษานี้ก็คือการจาริกออกไปยังทักขิณาคีรีทิศใต้ของนครสาวัตถีเพื่อนำพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไปโปรดชาวนิคมห่างไกลให้พ้นทุกข์การเดินทางครั้งนั้นพระสารีบุตรมีสิทธิ์ติดตามไปด้วยซึ่งเป็นภิกษุผู้ประพฤติเรียบร้อยชาวชนบททักขิณาคีรีซึ่งก็คือจุดหมายในการออกจาริกในครั้งนี้นี่เองจากตรงนี้แล้วเราจะไปทักขิณาคีรีทางใดกันน่ะสิทธิ์รู้จักเส้นทางแถวนี้ดีจะนำทางพระอาจารย์ไปเองนะครับสิทธิ์ผู้นี้ปรนิบัติดูแลพระสารีบุตรอย่างเคารพนอบน้อมมาตลอดทางดังที่เคยปฏิบัติในพระอารามเชตวันเส้นทางนี้ขรุขระเดินลำบากยิ่งนักให้สิทธิ์ถือของให้เธอขอรับพระอาจารย์จนจาริกล่วงมาถึงชนบทชายแดนแคว้นโกศลดังตั้งใจกริยาอาการของภิกษุผู้ติดตามพระอัครสาวกก็เริ่มเปลี่ยนไปท่านน่ะรีบๆเดินเข้าเถิดจะได้ถึงที่หมายเร็วๆผมมันเหนื่อยเต็มทนแล้วนะสิทธิ์ชาวนิคมนี้ไม่สำรวมแล้วนี่เพราะเหตุใดกันนะเหตุใดเล่าท่านจึงมุ่งหน้าเข้าพงเข้ารกอีกเขตนิวาสบ้านชาวนิคมอยู่ทางโน้นอ๋อเป็นทางนี้หรอกหรือก็ใช่นะสิทางเข้าก็เห็นกันอยู่นี่ไงล่ะท่านมาเถอะผมจะพาท่านไปยังธรรมศาลาจะได้แสดงธรรมให้เสร็จๆสักทีไม่รู้ทางแล้วยังจะเดินนำอีกพระสารีบุตรแสดงธรรมโปรดชาวชนบทชายขอบแคว้นโกศลที่แห่งนั้นจนได้เวลาสมควรแล้วก็เดินทางกลับโอ้ยต้องเดินทางกลับอีกแล้วล่ะเมื่อยล้าเต็มทนแล้วเนี่ยแต่เมื่อพ้นเขตชนบทบ้านเก่าออกมาภิกษุผู้เป็นศิษย์ก็กลับมาสู่พระอาการเป็นปกติด้วยกริยาที่นอบน้อมดังเดิมเดินระวังนะขอรับพระอาจารย์ทางลาดชันมากศิษย์ผู้นี้กลับมานอบน้อมดังเคยแล้วน่าแปลกจริงๆอีกหลายวันต่อมาศิษย์ที่เคยก้าวร้าวก็ยังเรียบร้อยเป็นปกติมิได้เย่อหยิ่งถือดีเหมือนที่เคยกระทำในชนบทพิสัยนั้นแม้แต่น้อยทำข้อนี้สิทธิพิจารณาแล้วยังไม่รู้แจ้งสักทีพระอาจารย์ช่วยชี้ทางสว่างให้ด้วยเถอะขอรับล่วงมาบัดนี้ก็ผ่านมาตั้งหลายวันสิทธิผู้นี้ก็ยังนิสัยนอบน้อมอย่างเคยเอ๊แล้วตอนจาริกเผยแพร่พระธรรมฉะไหนจึงประพฤติแปลกไปเช่นนั้นล่ะความเป็นไปดังนี้คือข้อสงสัยภายในจิตใจพระสารีบุตรเถระอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุใดกันนะอะไรที่ทำให้สิทธิผู้นี้ประพฤติผิดแผกไปจนได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์คราวหนึ่งพระอัครสาวกได้นำข้อสงสัยนี้ขึ้นทูลถวายเพื่อให้ทรงไขปริศนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับแล้วจึงโปรดพระสารีบุตรและหมู่สงฆ์ในพระวิหารว่าชนหมู่ใดเมื่อระลึกรู้ถึงความสำคัญที่ตนมีต่อผู้อุปการะดูแลตนเมื่อถึงวาระใช้ความสำคัญนั้นแล้วมิได้ยำเกรงดังเคยผู้นั้นไร้ธรรมดังนันทธาตุในอดีตชาติหนึ่ง
เย่อหยิ่งในวาระที่ผู้เป็นนายจำเป็นต้องพึ่งพามาก่อนเมื่อได้ฟังดังนั้นพระสารีบุตรจึงอาราธนาขอให้พระพุทธองค์ทรงโปรดเล่าชาดกนันทธาตุอันกระทำกรรมเดียวกันกับภิกษุผู้เป็นศิษย์กระทำไว้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงระลึกชาตินั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วตรัสเล่านันทชาดกดังนี้ในพาราณสีนครใหญ่แห่งแคว้นกาสียังมีเศรษฐีชราผู้หนึ่งเพิ่งมีบุตรกับภรรยารุ่นสาวยิ่งบุตรโตขึ้นเท่าไรเขาก็ยิ่งทุกข์ใจด้วยความเป็นห่วงบุตรมากขึ้นเท่านั้นอีกหน่อยพอเราตายภรรยาก็คงหาสามีใหม่มาผลาญทรัพย์สินจนหมดแน่ๆมาเล่นกายโธ่ลูกชายของพ่อต้องหาทางเก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้เจ้าโดยปลอดภัยซะแล้วเศรษฐีผู้คิดการไกลเรียกหานันทะทาสบุตรชายคนเก่าแก่ของตระกูลมาเก็บสมบัติเงินทองใส่หีบไว้ได้เป็นจำนวนมากนันทะเจ้าจงเอาหีบสมบัติเหล่านี้ไปฝังไว้เถิดเมื่อบุตรของเราเติบโตขึ้นเจ้าค่อยมอบมันให้เขาเพื่อเป็นทุนค้าขายได้ขอรับท่านเศรษฐีข้าจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยดีมากแล้วเจ้าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครล่ะจนกว่าบุตรชายเราเติบโตเป็นหนุ่มขอรับข้าจะเก็บเป็นความลับขอรับท่านเศรษฐีเจ้าต้องช่วยดูแลให้เขาเติบโตเป็นคนดีมีศีลธรรมและขยันหมั่นเพียรเพื่อรักษาทรัพย์ไว้เราจะได้ตายตาหลับท่านเศรษฐีอย่าห่วงเลยข้าน้อยจะดูแลนายน้อยเป็นอย่างดียุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมแพ้แม้แต่น้อยนิดก็จะไม่ให้มีแม้แต่ไฟเม็ดเดียวก็จะไม่ให้ขึ้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกต่อมาไม่นานเศรษฐีชราก็ตายจากไปทิ้งภรรยาสาวให้เลี้ยงดูบุตรต่อไปโถลูกแม่พ่อเจ้าจากเราไปเสียแล้วแม่อย่าเสียใจไปเลยลูกจะดูแลท่านแม่แทนท่านพ่อเองนันทธาตุรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเศรษฐีคอยดูแลรับใช้นายน้อยจนเติบใหญ่ขึ้นตามวัยแม่จ๋าลูกโตพอจะรับเอาทรัพย์ของพ่อมาดูแลหรือยังจ๊ะยังหรอกจ้ะเอาไว้เจ้าโตเป็นหนุ่มก่อนเถิดวันคืนผ่านไปนายน้อยของนันทธาตุก็เจริญวัยเป็นหนุ่มชะกันได้ร่ำเรียนศิลปศาสตร์การพาณิชย์จนเป็นที่พอใจของมารดาและแล้ววันสำคัญแห่งตระกูลก็มาถึงลูกเอ๋ยเจ้าให้คนเรียกตัวลุงนันทามาเถิดถึงเวลาแล้วที่ต้องขุดสมบัติของพ่อเจ้าขึ้นมาใช้ฮะขุดสมบัติหรือท่านแม่ทำไมลูกไม่เห็นรู้ความลับเรื่องนี้เลยพ่อเจ้าสั่งลุงนันทะเอาไว้ว่ารอให้ลูกโตก่อนถึงจะบอกนะจ๊ะไปเถอะเจ้าไปเรียกลุงนันทะมาเถอะนายหญิงเรียกข้าน้อยมามีอะไรเลยขอรับเราจะให้เจ้าพาลูกชายของเราไปยังที่ฝังทรัพย์ขุดสมบัติเหล่านั้นมาเก็บไว้ให้เขาดูแลเองสักทีได้ขอรับต้องรบกวนลุงนันทะด้วยนะยินดีขอรับนายน้อยข้าน้อยจะดูแลอย่างดีลุงนันทะเราน่ะเริ่มเดินทางพรุ่งนี้เช้าเลยละกันท่านน่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะได้เลยขอรับนายน้อยข้าน้อยเฝ้าดูแลทรัพย์สมบัติเหล่านั้นนานแล้วรอคอยวันที่นายน้อยจะเติบโตเป็นหนุ่มยินดีจริงๆในที่สุดก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่านเศรษฐีจนสำเร็จเมื่อเราขุดสมบัติขึ้นมาได้แล้ววานลุงนันทะจัดคนไปขนมาเก็บด้วยเถอะนะได้ขอรับนายน้อยเมื่อได้เวลานันทธาตุก็นำจอบเสียมเครื่องมือขุดกับเสบียงอาหารอีกเล็กน้อยมารับทายาทเศรษฐีไปสู่หมู่บ้านที่เคยนำสมบัติไปฝังไว้ด้วยกริยาสุภาพเป็นปกติถึงชายป่าตรงโน้นข้าน้อยจะจัดอาหารให้ขอรับนายน้อยนันทธาตุคนนี้ช่างดีจริงๆดูแลปรนนิบัติเราอย่างดีต่อไปเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงดูเขาให้มีความสุขบริวารเช่นนี้หายากยิ่งนักเตรียมเดินทางต่อเถอะขอรับนิคมที่ฝังสมบัติท่านเศรษฐีไว้ยังอีกไกลจนแดดยามบ่ายคล้อยลงทั้งสองนายบ่าวก็เดินเข้าสู่เขตหมู่บ้านถึงหมู่บ้านที่ฝังสมบัติแล้วขอรับท่านพ่อกับลุงนันทะเนี่ยมาฝังสักไกลเลยนะครับ
ครั้นที่เดินผ่านหลักเขตศิลานันททาสก็มีกริยาเปลี่ยนไปโอ้ยเหนื่อยอะเจ้าเอาไปแบกไปคอนซะมั่งสิจะได้รู้รสชาติการทำงานหนักบ้างเร็วๆรับไปเร็วๆอย่าให้มีน้ำโหนะเอ๊ะนี่ลุงนันทะเป็นอะไรไปเนี่ยนันททาสเมื่อแสดงอาการอยากกระด้างแล้วก็ไม่ยอมเลิกรากลับลำเลิกบุญคุณและพูดจาตะคอกขู่เข็นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน อยากได้สมบัติก็ขุดเอาเองเลยข้าจะไม่ได้แล้วหรอว่ามันฝังอยู่ตรงไหน อยากได้ก็หาเองละกันเฮ้ยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หยุดค้นหาเถอะหนุ่มทายาทเศรษฐีประหลาดใจในกิริยาของนันททาสเป็นอย่างมากเพราะทันทีที่สั่งหยุดการขุดหาทรัพย์ความอวดดีอยากกระด้างก็หยุดลงด้วยได้ขอรับนายน้อยเก็บของกลับเลยนะครับนายน้อยหิวหรือยังข้าน้อยจะได้หาอาหารมาให้เมื่อเดินทางพ้นหมู่บ้านนิคมนั้นนันททาสก็นอบน้อมพูดจาไพเราะเหมือนเดิมกลับมาสู่บ้านก็ปรนนิบัติดูแลเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายน้อยน้ำขอรับข้าน้อยผสมกับน้ำผึ้งไว้หอมหวานชื่นใจขอรับมาแย่งงานเราดูแลนายน้อยตลอดเลยมันน่านะอย่าบ่นนะเจ้าก็มีเหมือนกันข้าเก็บไว้ให้ในครัวแล้วผ่านมาหลายวันแล้วเนี่ยลุงนันทะเนี่ยคงหายเครียดแล้วล่ะมั้งลองชวนไปกุศลบัตรอีกดีกว่าลุงนันทะพรุ่งนี้เราไปกุศลบัตรของท่านพ่อกันเถอะได้ขอรับนายน้อยข้าน้อยจะเตรียมของให้เรียบร้อยและแล้วทุกสิ่งก็เป็นเช่นเดิมคือเมื่อเดินทางไปถึงบริเวณซึ่งฝังสมบัติไว้นันททาสก็ทำตัวเหมือนเป็นศัตรูมิได้ให้เกียรติยำเกรงดังเคยเดินเร็วๆหน่อยสิชักช้าอยู่ได้หาเองละกันสมบัตินะอยากได้ก็หาเองหนุ่มน้อยจนปัญญาที่จะนำทรัพย์สินของบิดามาประกอบอาชีพได้เพราะไม่รู้เหตุแห่งการก้าวร้าวของนันททาสเอ๊ะลุงนันทะเนี่ยประพฤติแปลกไปอีกแล้วนะนี่เราจะทำยังไงดีเนี่ยอ๋อไปปรึกษากับบัณฑิตดีกว่าพลันเมื่อนึกถึงพราหมณ์บัณฑิตท่านหนึ่งทุกสิ่งก็ถูกไขปริศนาโดยง่ายดายมานพเอ๋ยเหตุดังนี้เป็นเพราะนันทธาตุถือว่าตนเป็นผู้เดียวที่รู้จุดฝังซ่อนสมบัติของนายเมื่อตนไปถึงที่นั้นก็เกิดลำพองกล้าข่มขู่นายด้วยลืมตัวถ้าเป็นเช่นนั้นเราควรจะทำยังไงดีล่ะเธอจงชักชวนเขาไปขุดทรัพย์นั้นอีกครั้งหากนันททาสยืนอวดดีกล่าวข่มขู่อยู่ตรงไหนที่ตรงนั้นและมีทรัพย์ฝังอยู่ดีจังอย่างเงี้ยเราก็คงจะได้สมบัติของท่านพ่อมาทำทุนค้าขายเสียทีชายหนุ่มกราบขอบคุณบัณฑิตผู้ทรงปัญญาแล้วรีบนำนันททาสกลับไปนิคมที่ฝังทรัพย์ไว้รีบเข้าเถอะลุงนันทะวันนี้เราต้องขุดสมบัติมาให้ได้นะขอรับนายน้อยเมื่อผ่านเขตนิคมชนบทนั้นเข้าไปสักพักทันทีที่นันททาสทำกริยาลำพองหนุ่มผู้เป็นนายก็ทำตามคำสอนของบัณฑิตอ้อนวอนก่อนสิแล้วข้าถึงจะบอกว่าสมบัติอยู่ตรงไหน เริ่มอวดดีอีกแล้วแสดงว่าอยู่ตรงนี้แน่ๆเอาล่ะเจ้าขุดสมบัติขึ้นมาสิอุ้ยรู้ได้ยังไงล่ะเนี่ยเมื่อขุดทรัพย์นำกลับบ้านจนหมดแล้วทุกอย่างก็คืนสู่สภาพเดิมนันททาสไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือนายอีกก็กลับมาสู่ภาพเรียบร้อยเหมือนที่เคยเป็นมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสชาดกจบแล้วทรงมีอนุสติเป็นคาถาประจำพระชาตินี้ว่ามัญเยโสวันนโยราสิโสวันนมาลาจนันทโกยัตถะทาโสอามชาโตทิโตทูลาหิตัชติทาชื่อนันทะเป็นบุตรนางทาสียืนกล่าวคำหยาบในที่ใดเรารู้ว่ากองแห่งรัตนะทั้งหลายและดอกไม้ทองมีอยู่ในที่นั้นในพุทธกาลสมัยนันททาสกำเนิดเป็นภิกษุสิทธิพระสารีบุตรบุตรเศรษฐีกำเนิดเป็นพระสารีบุตรพราหมณ์บัณฑิตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า